ในเกมนั้นอ้าวเหรอขอโทษจำผิดเกมนิดหน่อยพระเจ้าพี่โบการครับได้โปรดเล่นเพลงพ่อบอยให้ผมฟังหน่อยจัดไปเจ้าหนุ่มน้อยจงฟังและซาบซึ้งซะหลังจากที่เล่นเพลงนี้จบโบการก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับเอาละในวันนี้เรามาต่อกันใน My Singing Monstersพาร์ทที่แล้วผมได้ตั้งคำถามกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าผมควรที่จะต้องซื้อนักร้องตัวแรกไว้ที่เกาะไหนดีเสียงส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเลยนะเป็นเกาะเอิร์ธนี่ก็เอิร์ธนี่ก็เอิร์ธอันนี้ก็เอิร์ธถ้าพวกคุณว่าดีผมก็ว่าดีเอาล่ะเกาะนี้ผมยังไม่เคยฟังแบบฟูลซองเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะฟังพร้อมกันประเด็นคือมันมีนักร้อง2คนผมควรที่จะต้องซื้อตัวไหนก่อนระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะซื้อตัวนี้ไปจัดไปเลยโอ้ยต้องรอแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเราใช้การเร่งเวลาผมอยากรู้เสียงมันเป็นยังไงดูเข้าไปใกล้ I'm a mountain You are my stonesWe come from the ashes of where I arose, and I can be mighty. Hey, เสียงเพราะนะเนี่ย Whoa! กินเยอะๆกินเยอะเลยเสียงแกนั่นจะได้ดังกว่าคนอื่นนึกออกไหมนักร้องนำน้องบอกต้องมีเอพิกวับบอกเลยโหจัดไปเลยน้องพี่นั้นรวยอยู่แล้วหนุ่มน้อยกูเกลียดชีวิตตัวเองกูเอาวางไว้ตรงไหนได้บ้างวะตรงนี้เลยนี่วางตรงนี้เลยเสียบอีก750โอ้เจ็บปวดเหลือเกิน power up เลยโอ้ว้าวเฮ้ยร่างนี้ทำไมเท่จังเลย หายวู้เฮ้ยเป็นเสียงที่แบบเถื่อนนะเถื่อนนะเข้ากับมันนะเว้ยถึงแม้ว่าเสียงมันจะสังเคราะห์นะครับแต่ว่ามันอยู่ในการสังเคราะห์ที่แบบดุดันมากแล้วผมคิดว่ามันเคราะห์นะเอาจริงเอาล่ะเพียงเท่านี้ก็อีปิกแล้วเราจะมาฟังเต็มวงกันเจ้าเพลงดีมากคุณผู้ชมนี่เป็นเกาะเดียวนะครับที่ผมนั้นไม่เกลียดวับบล็อกเว้ย
เสียงมันโคตรเข้าเลยกับเกาะนี้สุดจริงสุดจริงยิ่งฟังยิ่งชอบนะครับผมชอบท่อนที่ไอ้หมอนี่มันพูดว่าดู the earthquakeเกาะนี้โดยรวมสำหรับผมถือว่าสุดละสุดแล้วจริงๆเพลงสนุกมากนะครับแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือเจ้าหมอนี่เสียงเบามากกว่าที่ผมคิดโดนกบเสียงร้องอย่างน่าสงสารแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถือว่าวอบบ็อกตัวนี้นั้นมีเสน่ห์มากทำให้เกาะนี้แม่งมีเสน่ห์สุดๆ I love it guys เป้าหมายหลักในวันนี้นะครับก็คือการมาเติมเต็มเกาะของชูการ์บุชนะครับนักร้องลูกทุ่งที่ฉันนั้นส่งมาที่นี่นี่เลเวล15นะเว้ย yeah. ผมจำได้ว่า yeah. ผมนั้นเสียเงินเป็น10ล้านครับผมเพื่อทำการซื้อแค่อาหารนะครับป้อนอัดเจ้าหมอนี่มาเย้เย้เย้10ล้านกูเย้เย้เย้สุดยอดไปเลยเอาล่ะเราจะทำการฟีดเขาครับจริงๆอ่ะคุณสามารถซื้อเป็นเพชรจากตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยคุณสามารถซื้อพวกแบบแมมมอสอะไรประมาณนี้ซื้อพอร์ตเบลลี่จริงๆคุณซื้อมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าคุณนั้นจะอัพเวลมันจนถึง15แล้วส่งมาที่นี่ก็ได้แน่นอนนะครับว่าผมนั้นเลือกที่จะส่งมันมาเอาเพราะว่ามันเปลืองเงินกูเอาล่ะตัวแรกแมมมอสแมมมอสผมมีแค่ตัวเดียวเองว่ะแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มก่อน300บาทแล้วยังต้องรออีก1นาทีเหรอถ้าเกิด1นาทีผมอัพเวลตัวอื่นรออัพเวลตัวไหนดีตัวนี้เวล10แล้วเวล15มันสามารถไปได้ใช่ไหมหรือว่าเวลแค่แบบ10ก็พอใช่15โคตรเซ็งเดี๋ยวเราอัพโคลนะครับจนเลเวล15มันใช้เยอะมากเลยเฮ้ยมันจะพอไหมเนี่ยโอ้ my god เออไม่ได้อบขนมเพิ่มด้วยเกเปลืองเงินหนักมากเทเลพอร์ตไปเลยไปยังชูการ์บุชไอแลนด์ส่งไปอีกโลกนึงนะครับอะไรแมงมอสเอาละนะเพื่อนใจเย็นๆเข้าไว้ปัมปัมปัมชอตอัพนายต้องเวล15โอ้แล้วมันแดกเยอะมากโอ้ my gosh พอไหมเนี่ยการอบขนมของผมดูเหมือนว่าผมต้องทุ่มเงินเป็น10ล้านอีกแล้วกับการอบขนมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราส่งไปก่อน2ตัวนะครับส่งไปก่อนแค่2ตัวก็พอเดี๋ยวเราจะทำการผสมพันธุ์กันก่อน2ตัวนี้เอาล่ะช็อตอัพมึงก็ช็อตอัพเปอร์เซ็นต์การได้อ่ะผมอยากจะรู้ว่ามันมีสูงหรือเปล่ามันจะได้ชูการ์บุชออกมาเป็นในเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันเว้ยเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แตกต่างกันจัดไปเลยโอเคกูว่ากูไม่ได้อย่างงี้เอ๊ะหรือว่ากูได้วะสปีดอัพได้มั้ยส่งแซบเลยอย่างนี้ผมว่าไม่ธรรมดาละปักทอชโดยด่วน20เพชรกูผมว่าครั้งนี้อาจจะต้องยาวๆอ่ะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับเราผสมสัตว์แบบลีเจนดารี่หรือเปล่าผมว่าแบบเทือกๆนั้นเลยอ่ะเอาล่ะยินดีต้อนรับแมนมอสพร้อมแล้วนะทุกคนรีทรายเรียบร้อยโอ้โหครั้งที่2ได้เลยเหรอเฮ้ยพลังของการจุดทอชก็มาว่ะว้าว Amazing แต่มันก็เสียเพชรเยอะนะตรงที่กูแม่งจะต้องมานั่งรอเนี่ยผมไม่อยากจะรอคุณผู้ชมเสียเพชรไปเยอะมากกับการแค่รอมันฟักเฮ้ยมันกลายเป็นมือกองเฉยเลยว่ะมือกองวงลูกทุ่งเอาละมือกองชูการ์บีดนี่คือชูการ์บีดว้าวเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งนี่ว่ะตั๊กแกแกนี่เจ๋งใช้ได้เลยอะไรตัวต่อไปมึงต้องมาสมพันธ์กับแมมมอสอัปเกรดแม่งเลยนี่มันจะได้แบบว่าเถื่อนกว่าเดิมอัปเกรดตรงนี้ด้วยนี่เลยเวลามันจะได้ลดลงใช่ไหมใช่ผมคิดว่าเราจะได้ความแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาที่ลดลงจัดไป please yes นี่แค่ครั้งที่2แม่งก็ได้เลยเหรอวะทำเป็น
ล่นไป guys look at that รอนนานมากเลย speed up เลยชูการ์ล็อกเฮ้ยตัวนี้เล่นกีตาร์ไฟฟ้า I love กีตาร์ไฟฟ้าไอเราก็ดูว่ามันจะเล่นแบบแนวเมทัลโอ้ผมปวดหัวเลยผมต้องอบขนมเพิ่มอ่ะคุณผู้ชมสี่สิบแปดเพชรเลยเหรอกับการอบขนมเพิ่มโอ้ my god ผมต้องจ่ายแพงๆเลยคุณผู้ชมผมจ่ายแพงมากๆนะครับเพื่อที่จะเอาไอ้พวกนี้มันขึ้นเป็นเวล15ผมต้องจ่ายแพงมากมาอีกตัวนึงเลยกินเยอะจริงๆนะแกโหเวล15ชัดับมึงกำลังจะถูกส่งไปยังแดนประหารเอาล่ะผมจะผสมพันธุ์เท่าที่ผมนั้นผสมได้ในตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมอาจจะต้องเคลียร์บริเวณโดยรอบตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันแม่งโคตรรกลุงลังเลยเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวผสมชูการ์บุชกับตัวที่เรายังไม่ได้ผสมเลยพอตเบลลี่จัดไป first try ชูเอดูเอดูชูเอดูเอดูครั้งที่2โอ้โหแค่2ครั้งก็ติดแล้วหรอมันเถื่อนจริงๆไม่ว่าก็ชาเสียเพชรเยอะแบบนี้แม่งโคตรเถื่อนเลยยิ่งเสียเยอะยิ่งเท่นี่ชูกับเบสเล่นเบสโชว์ Oh my god เสียงมันยังไงนะน้าวจบแล้วเอาล่ะตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเลยไม่สนใจนี่กับโอคโทพุสนะครับไม่ใช่มันต้องเป็นครั้งที่2ว่ะดูปฏิหารครั้งที่2อื้อซ่าเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยชิบหายละพอมันมีหลายธาตุอ่ะผมคิดว่ามันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเว้ยถ้าเกิดมันมีหลายธาตุคุณผู้ชมว่ามั้ยเออได้มาละสปีดอัพมันเสียเงินเยอะตรงที่ผมต้องมาไล่สปีดอัพเนี่ยแหละเฮ้ยเจ๋ง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  I love banjo แล้วมิวเอาไว้ก่อนในคลิปนี้ผมคิดว่าโปรเซสเรามาได้ไกลเหมือนกันนะผมคิดว่าในคลิปหน้าเราน่าจะได้เล่นแบบเต็มวงนะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเงินหลังไมค์ก่อนนะเพราะว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินกับการที่คุณจะอัพเวลไอ้พวกมอนสเตอร์ตัวนึงให้ถึงเลเวล15นะครับมันแบบเรียลเพนจริงๆส่วนเกาะตรงนี้จริงๆตั้งใจว่าจะเคลียร์ภายในคลิปนี้ด้วยแต่ว่ามันคงไม่ทันละนะครับผมเอาพวกแบบสัตว์พื้นฐานเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนอะไรที่มันให้เราต้องรอเราก็จะรอไปก่อนนะครับผมไม่แคร์ส่วนน้องๆคนไหนที่มีจิตใจเมตตาใจบุญนะครับอย่าลืมที่จะมาจุดแสงไฟให้กับผมที่เกาะตรงนี้ด้วยเพราะว่าในคลิปหน้ากว่าจะต้องผสมพันธุ์และผมนั้นไม่อยากจะเสีย20เพชรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่นั้นจะวางคบเพลิงแห่งการเหลือขอวางไว้ตรงนี้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีจิตใจเมตตาอย่าลืมมาจุดเพลิงให้กับฉันด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแล้ว